สวัสดีครับเทปนี้นะครับเราจะมาตอบปัญหากันว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนเราเตอร์กันด้วยนะครับในเมื่อเราเตอร์ที่ทาง ISP ให้มาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมาพิสูจน์คำถามนี้กันติดตามชมได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับโอ๊ตมีเราเตอร์ตัวอย่างที่เปรียบเทียบในวันนี้ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นของ Turbo Speed นะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์4เสานะครับที่ปล่อยคลื่นความถี่ 2.4 กิกแล้วก็คลื่น5กิกะเฮิรตซ์นะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นของทาง Asus นะครับตัวนี้จะเป็น RTAC66U นะครับเป็นเราเตอร์ที่มีฟีเจอร์พื้นฐานสำคัญมาให้นะครับที่สำคัญราคากับคุณภาพเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลและเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือประสิทธิภาพในการใช้งานเครือข่ายไร้สายนะครับทั้งในแง่ของความเร็วและความเสถียรนะครับเมื่อเราเนี่ยออกห่างจากตัวเราเตอร์อธิบายกันก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนเราเตอร์จากทาง ISP ในครั้งนี้นะครับโอจะทำการปิดสัญญาณ Wi-Fi นะครับและเปลี่ยนหน้าที่ของมันนะครับจากเราเตอร์เนี่ยให้กลายเป็นโมเด็มเนื่องจากวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการใช้งาน Wi-Fi ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆในเราเตอร์ตัวใหม่นี้ได้ครับดังนั้นนะครับการติดตั้งเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเชื่อมต่อสายแลนเข้าไปที่ช่องแวนของเราเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับโดยทำงานในโหมดเราเตอร์ทั้งคู่จากนั้นเนี่ยเราจะตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ในคลื่น 2.4 และ5กิกะเฮิรตซ์ในชแนลเดียวกันหรือทุกๆอย่างเนี่ยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันแต่คนละเวลาสำหรับเราเตอร์ ISP นะครับคลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับค่าแบนด์วิดท์ที่ทำได้เนี่ยอยู่ในช่วง100นิดๆนะครับแล้วก็แกว่งลงมาถึงต่ำสุดเนี่ยที่40นะครับในขณะที่เราเตอร์จากทาง Asus นะครับทำได้อยู่ในช่วง160ถึง180เมกะบิตต่อวินาทีสลับกลับมาที่คลื่น5กิกะเฮิรตซ์นะครับในส่วนของเราเตอร์ ISP เนี่ยก็จะสามารถทำค่าแบนด์วิดท์เนี่ยอยู่ในช่วง320ถึง350เมกะบิตต่อวินาทีครับในขณะที่เราเตอร์ Asus เนี่ยสามารถทำได้ที่430ถึง480นะครับแต่500กันเลยตอนนี้นะครับโอ๊ตย้ายตัวเองเนี่ยลงมาที่บริเวณชั้น2นะครับซึ่งเป็นห้องทำงานนะครับเราเตอร์ยังคงอยู่ที่จุดเดิมก็คือบริเวณชั้น3นะครับดังนั้นการทำงานของเราเตอร์ตอนนี้นะครับจะเป็นมาในลักษณะเฉียงลงมาแบบนี้นะครับซึ่งจะผ่านเพดานแล้วก็จะผ่านกำแพงห้องนี้เข้ามาและบริเวณนี้นะครับเราทำการทดสอบความเร็วแล้วนะครับสำหรับเราเตอร์ISP คลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และคลื่น5กิกะเฮิรตซ์นะครับความเร็วที่ทำได้เนี่ยอยู่ที่270และ325เมกะบิตต่อวินาทีตามลำดับครับขณะที่เราเตอร์ Asus นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับด้วยความเร็ว270และ520เมกะบิตต่อวินาทีตามลำดับครับสำหรับค่าแบนด์วิดต์นะครับเราทดสอบผ่านโปรแกรม iPerf 3นะครับตอนนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีฝั่ง ISP และฝั่ง Asus Router ครับสำหรับคลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งเราเตอร์ ISP เนี่ยทำได้อยู่ในช่วง19ถึง29เมกะบิตต่อวินาทีครับส่วนเราเตอร์ Asus เนี่ยทำได้อยู่ในช่วง35ถึง50เมกะบิตต่อวินาทีในขณะที่คลื่นความถี่ 5กิกะเฮิรตซ์นะครับฝั่ง ISP เนี่ยทำได้อยู่ในช่วง30ถึง58เมกะบิตต่อวินาทีครับส่วน Asus Router เนี่ยทำได้อยู่ในช่วง100ถึง120เมกะบิตต่อวินาทีตรงนี้เนี่ยถือว่าพิสูจน์อะไรได้บ้างนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยที่เราอยู่ห่างจากตัวเราเตอร์คนละชั้นกันแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่า Asus Router นะครับมีค่าแบนด์วิดท์ที่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะคลื่น5 GHz เนี่ยค่าแบนด์วิดท์เนี่ยแตกต่างจากฝั่งเราเตอร์ ISP เกือบครึ่งหนึ่งกลับมาที่ชั้น3กันอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นต่อไปที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือ security หรือความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งเราเตอร์ยุคใหม่ๆเนี่ยก็จะมีส่วนนี้ติดมาให้ด้วยนะครับแต่เราเตอร์ ISP บางตัวเนี่ยก็ยังไม่มีส่วนนี้บันเดิลมาให้นะครับอย่างพวกการป้องกันไวรัสนะครับแรนซัมแวร์หรือว่ามาแวร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเราเตอร์ของเราอยู่เบื้องหลังในบ้านของเราเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยได้ระบบความปลอดภัยนะครับที่ Asus Router ให้มานะครับจะมาในชื่อ AI Protection นะครับซึ่งเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยให้เลือกเข้าไปที่ Network Protection นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นอีก4ส่วนด้วยกันสำหรับส่วนแรกนะครับก็จะเป็น Router Security Assessment นะครับจะเป็นการตรวจสอบหาช่องโหว่การทำงานของเราเตอร์ของเรานะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็น Malicious Site Blocking นะครับก็จะเป็นการบล็อกไม่ให้เราเข้าถึงเว็บไซต์นะครับที่จะมีความเสี่ยงทั้งมี malware มีระบบ phishing มี spam มี adware หรือว่ามีการแฮกเกิดขึ้นได้อย่างตัวนี้นะครับในกรณีที่เว็บไซต์ที่เราต้องการเข้าไปเนี่ยนะครับแฮกเกอร์เนี่ยเตรียมข้อมูลเอาไว้แล้วเราก็จะไม่สามารถคลิกเข้าไปที่หน้านั้นๆได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับเทรนไมโครที่ผูกกับตัวเราเตอร์ตัวนี้เอาไว้นั่นเองต่อไปก็คือ two way IPS นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการบล็อกแพ็กเกจที่จะส่งข้อมูลเจาะเข้ามาในระบบของเรานะครับหรือในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยติดเชื้อไปแล้วกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะฮะก็ป้องกันการส่งข้อมูลกลับออกไปด้วย
ุดท้ายครับ Infected Device Prevention and Blocking นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์การป้องกันนะครับในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณเนี่ยติดเชื้อแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับที่อาจจะถูกส่งออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสอีเมลพาสเวิร์ดนะครับรหัส OTP ต่างๆหรือว่าถ้าเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเอาละครับเรามาลองของกันหน่อยนะครับซึ่งครั้งนี้โอจะเข้าไปที่เว็บไซต์ทดสอบไวรัสนะครับอย่าง eka.org นั่นเองนะครับว่าในกรณีที่เราเลือกเปย์โหลดนะครับโหลดไวรัสเข้ามาที่เครื่องของเราเนี่ยการทำงานของเราเตอร์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าเดี๋ยวทำการกดลองโหลดดูนะครับเทสเรื่องไวรัสนะครับพอกดโหลดแล้วจริงๆเนี่ยไฟล์เมื่อสักครู่นะครับมันจะถูกเซฟเข้ามาที่เครื่องโดยตรงเลยนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเหมือนติดขัดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับมีการป้องกันอยู่ทำให้ไฟล์เนี่ยไม่สามารถโหลดได้อย่างเสร็จสมบูรณ์สลับมาดูที่หน้า AI Protection ของตัวเราเตอร์กันนะครับเข้าไปดูกันที่เมนู Two-way IPS นะครับจะเห็นได้ว่ามีระบบ Monitoring เนี่ยแสดงผล Event ขึ้นมานะครับว่าเราเนี่ยมีการเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นเนี่ยจำนวนกี่ครั้งมีการบล็อกกี่ครั้งเนี่ยตรงนี้ก็จะมี Event ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็จะบอกด้วยนะว่าเป็นการโจมตีประเภทไหนนะครับต้นทางปลายทางเป็นอย่างไรและก็รูปแบบไวรัสเนี่ยคืออะไรต่อมาครับเป็น QoS หรือว่า Quality of Service นะครับซึ่งทาง Asus เนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเป็น Adaptive QoS นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดสรรแบนด์วิดต์นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานในเน็ตเวิร์คของคุณซึ่งเราเตอร์ ISP ที่เรานำมาเปรียบเทียบในครั้งนี้นะครับสามารถทำได้แค่คอนโทรลค่าแบนด์วิดต์นะครับก็เป็นการตั้งค่าอัพลิงก์และดาวลิงก์ครับสำหรับ Adaptive QoS นั้นนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยให้เลือกไปที่สับเมนู QoS ก่อนนะครับเพื่อเปิดการใช้งานส่วนนี้พอเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี QoS type ให้เราเลือกด้วยกัน3แบบนะครับก็จะมี Adaptive QoS Traditional QoS แล้วก็ Bandwidth Limiter เมื่อเราเลือก Adaptive QoS เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูแตกออกมาอีกนะครับแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่า Bandwidth Setting ของเราเนี่ยจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าแมนนวลก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยโอตั้งเป็นแมนนวลอยู่นะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์นะครับค่าอัปโหลดและดาวน์โหลดที่ต้องการได้ที่ตรงนี้เลยนะครับลงถึงด้านล่างเนี่ยก็จะมีโหมดการใช้งานตัว QoS ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเกมนะครับถ้าคุณชอบเล่นเกมเนี่ยก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าคุณชอบดู YouTube ก็เลือก Media Streaming หรือถ้าเกิดคุณชอบใช้งานท่องเว็บทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถเลือกที่เว็บเซิร์ฟฟิ้งได้หรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่พอใจโหมดการใช้งานที่ให้มานะครับให้เลือกไปที่ Customize ได้นะครับสำหรับการเลือก Customize เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะกำหนดนะครับลำดับความสำคัญด้วยตัวเองเลยนะครับไล่ตั้งแต่บนไปล่างเนี่ยก็คือความสำคัญสูงสุดจะอยู่ด้านบนส่วนความสำคัญที่น้อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับซึ่งเราสามารถคลิกนะครับแล้วก็ลากกำหนดตรงนี้ได้เลยนะครับตามลำดับที่ต้องการสมมุติว่าโอชอบใช้งานเว็บไซต์เป็นหลักนะครับให้เลือกเว็บไปที่บนสุดนะครับรองลงมาคือเกมอย่างเงี้ยนะฮะพอกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะครับที่ต้องการแล้วเนี่ยให้เรากดเซฟครับอีกหนึ่งส่วนนะครับเพื่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆผ่านพอร์ต USB นั่นเองนะครับซึ่งเราเตอร์ที่เรานำมาเปรียบเทียบในครั้งนี้เนี่ยฝั่ง ISP เนี่ยจะไม่มีพอร์ต USB มาให้เลยนะครับแตกต่างจากตัว ASUS RTAC66U ตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีพอร์ต USB มาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง USB application ของเราเตอร์ AC66U ตัวนี้นะครับก็จะมีการใช้งานหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับเริ่มที่ AI Disk นะครับต่อมาเป็น Server Center นะครับแล้วก็จะเป็น Network Printer Server นะครับ 3G 4G นะครับตรงนี้ใช้ลักษณะของดองเกิลนะครับ Time Machine อันนี้จะใช้งานร่วมกับตัว Mac OS และสุดท้ายก็คือ Download Master ซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึง AI Disk กันขั้นแรกนะครับเราจำเป็นจะต้องตั้งค่า FTP Server กันก่อนนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับตั้งค่าง่ายๆตอนนี้เราเลือกเป็น Admin Right ก่อนนะครับพาสเวิร์ดไม่ต้องนะครับเราตั้งค่าเป็น lead กับ write นะครับเราให้กด next ขั้นตอนต่อไปนะครับเราเนี่ยจะต้องตั้งค่าชื่อ domain name นะครับผ่าน asus ddns นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะตั้งค่าว่า memonite นะครับตรงนี้ก็จะเป็น .asuscom.com นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาที่ตัว storage ตัวนี้เนี่ยได้จากภายนอกด้วยหลังจากนั้นให้กด next ต่อไปเมื่อจบขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะครับให้ลองเข้าไปที่ USB application อีกครั้งนึงนะครับเข้าไปที่ตัว AI Disk นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าการตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้นะครับทำได้แบบเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็จะขึ้น domain name แบบนี้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นการต่อยอดจาก AI Disk เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ AI Cloud 2.0 นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัว Cloud เนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ที่หน้านี้นะครับโดยจะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน AI Cloud ตัวนี้เลย
แต่ก่อนที่เราจะใช้งานได้นะครับเราจะต้องมาตั้งค่าการใช้งานกันก่อนนะครับอันแรกนี่ก็คือ Cloud Disk นั่นเองนะครับเมื่อเราเปิด Turn On ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยเข้าแอปพลิเคชัน AI Cloud แล้วนะครับเราก็จะสามารถดู Storage ที่เชื่อมต่อผ่าน USB กับเราเตอร์ตัวนั้นได้ครับสำหรับ Smart Asset นะครับเมื่อเราเปิดการใช้งานแล้วนะครับในฝั่งของตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเบื้องหลังของตัวเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถมองเห็น storage ของตัวเราเตอร์ด้วยนะครับและสมาร์ทโฟนที่ลงแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยก็จะสามารถมองเข้ามาเห็นนะครับ drive share นะครับที่อยู่บนเน็ตเวิร์กนี้ทั้งหมดเลยสุดท้ายครับ AI Cloud Sync นะครับก็อย่างเราเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์ storage ที่เชื่อมต่อเป็นผ่าน USB กับเราเตอร์อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะพาเราเนี่ยนะครับไป sync นะครับกับตัว cloud service อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น ASUS Web Storageและอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับที่เราเตอร์ RTAC66U ตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้นั่นก็คือคุณสามารถสร้างซิสเต็มที่เป็น Wi-Fi Mesh ได้ด้วยนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับคุณเนี่ยอาจจะทำกับโมเดลเดียวกันก็ได้หรือจะทำกับเราเตอร์ ASUS ที่รองรับ Mesh Wi-Fi ได้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันอย่างในครั้งนี้นะครับโอ้ใช้ตัว RTAC67U นั่นเองการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเข้ามาที่หน้าอินเทอร์เฟซของเราเตอร์จากนั้นไปที่คำว่า Network Map ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาที่เมนูตรงนี้เลยนะครับด้านล่างสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเมนู AI Mesh Node นะฮะหลังจากนั้นครับกด Search นะครับเพื่อค้นหาอุปกรณ์นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเกิด Search เจออาจจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับพอขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับแล้วกด Applyเมื่อเชื่อมต่อตัว Mesh Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องหาพื้นที่ในการวาง Mesh ตัวนี้กันนะครับโอ๊ตขอแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยลองตรวจสอบความแรงของสัญญาณก่อนนะครับแอปพลิเคชันที่แนะนำเนี่ยก็คือ Wi-Fi Analysis นะครับมีให้โหลดบน Android เท่านั้นในตอนนี้นะครับสำหรับความแรงสัญญาณที่แนะนำเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง -60 dBm บวกลบไม่เกิน5ประมาณนี้นะครับพอนำตัว Mesh เนี่ยไปวางตำแหน่งนั้นแล้วนะครับก็จะช่วยให้ระบบเน็ตเวิร์คของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในแง่ของ Coverage แล้วก็ความเร็วในการส่งต่อข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะตอบข้อสงสัยได้แล้วนะครับว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนเราเตอร์จากฝั่ง ISP เนี่ยมาเป็นเราเตอร์ที่มีฟีเจอร์ที่ดีแล้วก็เหนือกว่านะครับซึ่งในคลิปนี้โอ้ใช้เราเตอร์จากทาง ASUS นะครับเป็นตัว RTAC66U ในมุมของฟีเจอร์นะครับเราเตอร์ทางฝั่ง ISP ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีการใส่ฟีเจอร์มาบ้างแล้วนะครับแต่ในแง่ของการทำงานนั้นเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานอาจจะยังไม่ได้เทียบเท่าของเราเตอร์ฝั่ง ASUS นั่นเองนะครับแต่ที่หลายๆคนคอนเซิร์นกันอย่างความเร็วหรือว่าสปีดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยนะครับเราทดสอบนะครับพบว่าแบนด์วิดต์ในคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับบนชั้น3เราเตอร์ทางฝั่ง ASUS เนี่ยมีค่ามากกว่าเราเตอร์ฝั่ง ISP มากถึง 3.9 เท่าส่วนคลื่น 5 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมีค่าแบนด์วิดต์ที่ดีกว่าถึง 1.37 เท่าครับขณะที่ค่าแบนด์วิดต์ที่บริเวณชั้น2นะครับคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์เราเตอร์ ASUS เนี่ยมีค่าแบนด์วิดต์ที่ดีกว่าถึง 1.84 เท่าส่วนคลื่น 5 กิกะเฮิรตซ์นะครับมีค่าที่ดีกว่าถึง 3.33 เท่าและในส่วนของความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ทำการสปีดเทสกันไปแล้วนะครับบริเวณชั้น2ของออฟฟิศของเรานะครับโดยเราเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น3นั่นเองนะครับผลปรากฏว่าเราเตอร์ทางฝั่ง ASUS นะครับทำความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการดาวน์โหลดนะครับทำได้ดีกว่าเราเตอร์ฝั่ง ISP ถึง 3.2 เท่าก็หวังว่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยโอ๊ตกับ Overclock Zone เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ